ารีดไลฟ์เป็นไงสวัสดีครับวันนี้ให้ดูนะครับจมูกใช่ไหมทำจมูกไปใช่ไหมนานยังครบ2เดือนครบ2เดือนนะครับเดี๋ยวหันด้านข้างให้ดูหน่อยวันนี้มาทำอะไรเนี่ยวันนี้มาถ่ายบิวตี้ช็อตค่ะบิวตี้ช็อตคืออะไรครับเป็นเหมือนถ่ายโคสอัพจมูกโคสอัพจมูกนี่เลยนะครับรอติดตามเดี๋ยวรอติดตามนะคะเรื่องนี้น้องเป็นดาราหรือเปล่าเนี่ย ไม่เป็นดาราไม่ออร่าดาราออกวันนี้คล้ายๆดิวอลิสลามกันนะผมว่าบางมุมเลยนะนี่ทำตาหน่อยนะยกหางตาหน่อยนะอาจารย์เดี๋ยวยกหางตาแค่นี้ยกหางตาหน่อยไหมได้ได้นะได้ยกให้หงุยเฮงดีๆยกนิดนึงนะนิดเดียวนิดเดียวเพราะว่าเพิ่งทำจมูกไปน่าจะติดใจวะชอบไหมจมูกที่ใช้วัสดุอะไรซิลิโคนแล้วก็เนื้อเยื่อเทียมโอ้เนื้อเยื่อเทียมนี่มันคืออะไรครับเนี่ยเนื้อเยื่อเทียมคืออะไรรู้ไหมไม่ได้เรียนมาเนื้อคนนี่แหละเนื้อคนนะคนนี่แหละเขาเรียกว่าเดอร์มัลแมทริกซ์นะมันอาจจะเป็นเนื้อเยื่อที่ไม่เทียมอาจจะเป็นเนื้อจริงก็มีเนื้อเยื่อเทียมมาสังเคราะห์ลูกก็ทำมาแล้วโอ้โหคนละคนเลยเฮ้ยน้องทำไมปวดขึ้นเนี่ยเฮ้ยคนละคนเลยเนี่ยทีมงานโอ้จมูกนี่เด่นมากเลยอันนี้จมูกทรงของเฮงนะเฮ้ยจมูกดูฝันเป็นคมเส้นผมก็ทำไฮไลท์เนี่ยเนี่ยทรงจมูกเนี่ยเรียกทรงของเฮงโอ้โหตอนนี้ทีมงานกำลังปริ้นอยู่ครับปริ้นรูปอยู่นะครับด้านข้างแล้วครับเนี่ยโง่เฮงจมูกทั้งสวยและรวยเขาเรียกได้2อย่างจริงเหรอครับโง่เฮงดีด้วยสวยด้วยโอ้โหหนูนี่จมูกนี่ไปทำอะไรมาตอนแรกทำไมโหไม่เปลี่ยนขนาดนี้เลยเนี่ยในหางด้านข้างหน่อยไหนพอแล้วมาดูก็ดูเป็นทรงขึ้นนะเพราะตอนแรกมันไม่เป็นทรงใช่ไหมใช่มันงุ้มแล้วก็สั้นเลยอันนี้คือจมูกตอนแรกนะครับเป็นทรงที่งงอยู่นะคือไม่รู้จะเอาทรงอะไรนะโอเปลี่ยนเยอะเลยนะแต่นี่คือได้ทรงเลยนะอันนี้จมูกกี่เดือนแล้วนะครับ2เดือน2เดือน2เดือนนะอันนี้เรียกว่าคุณหมอเขาบอกว่ารัดแกนเนี่ยใกล้แล้วครับใกล้รัดแกนแล้วโอ้แต่เปลี่ยนไปเยอะเลยนะก็โจทย์เราวันแรกที่มาบอกคุณหมอเอารูปใครมาให้เขาดูเกาหลีคนเกาหลีคนเกาหลีมีตัวอย่างไหมเซฟมาปะทำออกมาใกล้มั้ยนี่เหมือนเราเอาหมอมาคอมเพลนหรือว่าเนี่ยใกล้เคียงกับที่เราคุยกับคุณหมอใช่ไหมก็ใกล้เคียงโอ้แต่เปลี่ยนไปเยอะนะแต่เน้นรับกับหน้าที่นี่นะเน้นรับกับหน้าเนี่ยนะคะอันนี้ผมต้องรีบไลฟ์จริงๆนะครับแคปชั่นอะไรผมยังไม่เขียนเลยเพราะเดี๋ยวน้องเนี่ยเขาไปงานต่อครับช่วงนี้ทำจมูกมานี่ปังมากเลยนะครับเนี่ยโอ้ยจมูกลักกี้โน้ตลักกี้โน้ตนะครับนี่ฮะนี่นะครับโอ้โหนั่งคนนั่งเล่นนั่งเล่นมือถือยังน่ารักเลยครับเนี่ยผมเห็นว่าออร่าดารามาแล้วเนี่ยคนไหนที่ดูอยู่นะผมว่ามาแน่นอนคนนี้มาแน่มาแน่นี่นะครับโอ้โหนี่ฮะนี่เอารูปน้องเข้ามาแกงทำไมเนี่ยเอาด้านข้างหน่อยด้านข้างให้ดูทรงจมูกดูทรงจมูกอันนี้คือทรงเก่าอันนี้คือเคยทำมากี่รอบแล้วนะทำมากี่รอบแล้วครับอันนี้ทำเป็นรอบที่3ค่ะทำจมูกมา3รอบใช่อันนี้รอบที่3รอบที่3นี่สวยมากเลยทำไมถึงอยากเปลี่ยนทำไมถึงเลือกที่นี่เลยดีกว่าเพราะว่าที่นี่เขาบอกว่าทำอาจจะดูธรรมชาติแต่ไม่ตอบโจทย์เราแต่เราโอเคไหมโอเคค่ะตอนแรกที่มาเลือกที่เพราะว่าตอนแรกก็คือมีพี่แนะนำด้วยแล้วก็เข้ามาดูรีวิวที่ Facebook ด้วยค่ะแล้วก็ชอบมากชอบแบบอยากให้มันแบบธรรมชาติแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็อยู่กับเรานานๆค่ะโอ้โหนี่เราพูดมาครบเลยผมไม่ต้องพูดอะไรเลยเนี่ยแผลอยู่ตรงไหนครับเนี่ยโอเพ่นมั้ยเนี่ยเป็นเซมิโอเพ่น2รูอ๋อเปิด2รูเลยนะใช่ค่ะเซมิโอเพ่นSemi-open. อ๋อก็คือโอเพ่นไม่สุดใช่เป็นแบบเปิด2รูเฮ้ยแต่ธรรมดาที่นี่เขาเปิดรูเดียวนะทำไมเราเปิด2รูเป็นเคสแก้อ๋อเคสแก้มันจะยากเลยใช่ไหมใช่เอาจมูกออกเอาซิลิโคนออกมายากอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับผมหนูคอมเมนต์หน่อยผมมองไม่เห็นเลยแก้เท่าไหร่คะราคาเริ่มต้นเท่าไหร่แอดมินแก้ราคาแก้เริ่มต้น 55,000 นะครับแก้เริ่มต้น 55,000 นี่นะครับผมเริ่มต้น 55,000 จนถึงแสนกว่า2แสนกว่าแล้วแต่กรณีนะครับโอเคใครที่เข้ามาใหม่เดี๋ยวอธิบายก่อนเราชื่ออะไรเนี่ยชื่อน้องเฟียดนะคะ อันนี้มาแก้จมูกที่ธีรพรคลินิกค่ะเป็นรอบที่3แล้วอันนี้ก็ครบ2เดือนแล้วค่ะแก้รอบที่3หมายความว่าทำที่อื่นมาเพิ่งมาแก้ที่ธีรพรนะครั้งที่1ครั้งแรกไม่
ใช่ที่ชุมพรครั้งแรกแต่ว่าคือทำที่อื่นมาไม่พอใจประมาณ2ครั้ง3ครั้งมาทำที่นี่ก็โอเคอันนี้ผมสรุปให้นะเดี๋ยวคนดูก็งงเดี๋ยวคนดูงงนะนี่นะครับโอ้แล้วเราเป็นดาราหรือเปล่าเนี่ยใช่มั้ยดูทรงเลยโอ้ทรงดีมากเลยทรงดาราเลยนะเนี่ยนึกว่าดิวอลิสลามาตอนแรกดูหน้าตรงหน้าตรงนะครับโอ้หน้าตรงไม่เปลี่ยนนะเป็นเนี่ยตรงนี้เป็นสันแบบเปลี่ยนเลยจมูกดูแบบคมขึ้นคมขึ้นนะมีมิติขึ้นดูรับกับใบหน้าดูรับกับใบหน้าอ่ะฝากบอกวัยรุ่นหน่อยเราอายุเท่าไหร่นะตอนนี้24ค่ะเอ้ย24นี่เพิ่งเรียนจบป่ะใช่สักพักนึงนะสักพักนึงบอกคนดูหน่อยก็ใครที่สนใจนะคะอยากทำจมูกหรือว่าแก้นะคะก็มาปรึกษาที่ธีรพรคลินิกได้นะคะเฟียทำกับคุณหมอหวานนะคะเทียบด้านข้างอีกแล้วโอ้โหได้ทุกมุมเลยนะทำจมูกมานี่ได้ทุกมุมเลยนะโอเคใช้ซิลิโคนค่ะใช่แล้วก็มีรองปลายเนื้อเยื่อเทียมค่ะโจทย์ของเราคือเน้นให้พุ่งสโลว์ไฟพุ่งค่ะแต่ว่าเน้นธรรมชาติที่นี่ทำได้หลายทรงนะใช่ครับก็อยู่ที่เรารีเควสคุณหมอว่ารีเควสแบบไหนมาอย่างเคสนี้อย่างเคสนี้เขาเอารูปดารามาว่าอยากได้คล้ายดาราคนนี้ก็เลยทำออกมาก็คล้ายนะคล้ายเลยแต่ว่าสุดท้ายหน้าคนแต่ละคนมันไม่เหมือนกันไงใช่ก็ต้องเอาที่รับกลับไปหน้าเราซึ่งน้องเขาเนี่ยผมบอกเลยว่ารับกลับไปหน้าสวยขึ้นเยอะผมจำน้องเขาวันแรกได้นะไม่ใช่อย่างนี้นะนี่มีออร่ามาเลยโอ้จมูกทำจมูกอย่างเดียวเนี่ยเนี่ยจมูกหน้าอย่างเปลี่ยนสวยมากเลยครับหน้าแบบคมขึ้นอ่ะดีขึ้นเยอะเลยคือคนคอมเมนต์เยอะเลยคนคอมเมนต์เยอะเลยมองไม่เห็นนะพอดีผมกลับกล้องพอดีต้องรีบถ่ายน้องก็รีบกลับโอ้ยน้องรีบไปไหนทุกคนเนี่ยรีบนะรีบไปไหนพรุ่งนี้มีถ่ายงานเช้าฮะพรุ่งนี้มีถ่ายงานด้วยเหรอโอ้ทำจมูกไปในงานเข้าเต็มเลยเหรอนางแบบใช่นางแบบเสื้อผ้าโอ้อันนี้นางแบบมีสำหรับคนอยากจะติดตามมีสะดวกเปิดให้เปิดเปิดบ้างมีIG นะคะ FIATAZ ค่ะโชว์ได้ไหมเปิดบ้านิดนึงเปิดบ้านิดนึงเปิดบ้าเผื่อคนเข้าไปดูว่าเป็นยังไงบ้างขออนุญาตกลับกล้องก่อนขออนุญาตกลับกล้องก่อนจะได้ไอ้โลโก้กล้องมันจะไอ้ไหนครับขออนุญาตนะครับนี่นะครับใครที่อยากจะไปติดตามน้องครับโอ้ยคนตามเป็นแสนเลยเหรอเป็นคนดังนี่หว่าอินฟลูเอนเซอร์นี่อินฟลูเอนเซอร์นี่ครับตอนนี้ใครที่ดูนะครับก็อยากไปติดตามดูผลงานน้องเขานะครับหรือจะให้น้องเขามาถ่ายแบบเพราะว่าตอนนี้หน้าเป๊ะแล้วนี่มีบอกด้วยรีวิวหรือทำงานก็ DM กันมาได้นะครับผมก็ต้องสนับสนุนให้น้องเขามีรายได้ต่อไปมีงานเข้าเยอะๆส่วนใหญ่ก็เป็นรีวิวพวกสินค้าพวกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมนี่นะครับโหน่ารักมากเลยนะครับโอเคเกรงใจน้องเขาแค่นี้แหละครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราเดินไปทางไปดูสถานที่หน่อยว่าคลินิกอยู่ที่ไหนนะครับโอ้โหนี่อาจจะเร่งด่วนไหมครับมือโป่งมือเปล่าเลยครับเนี่ยกดแท็กรถเลยลูกนี่ครับตอนนี้ก็น้องเขาใส่แมสแล้วปะทีมงานเดี๋ยวพาไปดูสถานที่ใครอยากจะมีจมูกทรงนี้นะฟิลเลยนะทรงแบบอยากตามโจทย์ที่เราต้องการนี่นะรับกับไปหน้านะครับผมพามาดูนะครับจะมาไม่ยากครับติดถนนใหญ่ครับเหมือนเดิมนะครับวันนี้กล้องจะสั่นหน่อยพอดีถือมือเปล่าครับรีบน้องเขารีบน้องเขารีบครับไม่ได้ประกอบนี่นะครับธีรพรคลินิกนะครับเปิด365วันนะครับเปิด365วันครับผมมาไม่มีวันหยุดนะผมมาทำงานทุกวันครับสงกรานต์ก็ไม่หยุดครับถ้าวันไหนผมไม่มาก็จะไม่เจอนะครับก็เจอคนอื่นฮะเจอคนอื่นครับทีมงานเราจะสลับวันหยุดนะครับวันหยุดน้อยมากครับที่นี่ทีมงานมากันโหขยันขันแข็งครับไม่ต้องเอารูปน้องแล้วอ๋อลืมให้ดูสถานที่ครับอย่างน้องเนี่ยก็เรียกรถกลับใช่ให้ดูว่าเขาเรียกรถกลับยังไงก็มีรถเนี่ยกลับได้วัยรุ่นคนไหนอยากจะมากลับได้กลับได้เนี่ยนี่ถนนใหญ่นี่โล่งเลยทำอะไรติดถนนใหญ่นี่โล่งเลยนี่ผมกลับบ้านกันครับผมใครจะเรียกรถเป็นผู้หญิงคนเดียวมาไม่มีคนมาด้วยอะไรเงี้ยอยากจะสวยก็มาได้เลยนะครับครับผมก็สถานที่อยู่ใกล้ห้างไอคอนสยามนะครับครับเยื้องๆห้างไอคอนสยามชี้ไปเห็นเลยครับห้างไอคอนสยามนี่นะครับก็จะเยื้องกับธีรพรคลินิกนะครับเราจะอยู่บนถนนเจริญนครนะครับตอนนี้ก็ยามราตรีนะครับวันนี้อาจจะไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะครับนี่มีป้ายโรงพยาบาลตากสินมีป้ายหาเสียงครับไม่ใช่ครับป้ายโรงพยาบาลตากสินนะป้ายโรงพยาบาลตากสินนะครับเขียวๆนั่นนะครับครับผมทรงนี้วัยรุ่นชอบนิยมแน่นอนนะครับผมบอกเลยออกมาสวยมากสโลปปลายพุ่งนะครับสวยสวยจนแบบล่าสุดพรุ่งนี้ต้องมีงานไปถ่ายต่ออ่ะสวยสวยแค่ไหนอ่ะ
พูดไปแล้วหาว่าอวยอ่ะแอดมินอ่านคอมเมนต์หน่อยโอ้สวยค่ะสวยธรรมชาติอ๋อจะเป็นคนที่ดูก่อนหน้านั้นสวัสดีจากฮอลแลนด์ดึงหน้าราคาเท่าไหร่ราคาเริ่มต้นที่ 210,000 บาทนะครับดึงหน้าไปทำแน่นอนมาได้เลยครับจองคิวก่อนนะครับเพราะช่วงนี้คนเยอะนิดนึงมาดูสถานที่ครับเบอร์โทรนะครับ020263265นะครับดูไลฟ์จบแล้วบอกไม่ไหวแล้วอยากจะทำใจจะขาดทำยังไงโทรมาได้เลยครับโทรมาได้เลยครับหรืออินบ็อกซ์หรือแอดไลน์มาก็ได้นะครับความสวยรอไม่ได้ครับชั่วโมงนี้ก่อนทำสงกรานต์สงกรานต์รีบจองนะครับเดี๋ยวคิวเต็มนะครับล่าสุดตอนนี้คิวไปถึงไหนแล้วครับบอกได้ไหมบอกได้ไหมโอ้ก็มีไปถึงโอ้ยมีจองเดือนสิงหาก็มีแต่ล่าสุดเนี่ยมันก็ยาวไปถึงสงกรานต์ละโอ้คิวยาวนะครับโอ้มีคนมาเม้นเลยเต็มเลยนะครับจากต่างจังหวัดมาลงหมอชิดมีรถไปไหมคะนั่งรถไฟฟ้าได้มีเหรอก็ลงหมอชิดไม่ใช่เขามาจากหมอชิดไงมาจากหมอชิดก็รถไฟฟ้านี่ครับเจริญนครนะครับเฮ้แต่บางคนเขามีสัมภาระมาไงก็แท็กซี่ก็ได้นะแท็กซี่ก็ได้มาแท็กซี่ก็ได้ก็บอกว่ามาแถวตลาดคลองสานนะครับผมโอ้โห มีคนบอกไอคอนสยามก็ได้ครับครับเบอร์โทรไว้แล้วค่ะโอ้สิ้นเดือนเจอกันนะโอ้ยมีคนอยากทำเต็มเลยครับราคาเท่าไหร่ครับจมูกแก้เมื่อกี้บวกราคาด้วยครับราคานี่เอ้านี่น้องเขาไปแล้วใช่ปะใช่ๆเอาน้องไปแล้วเอ้าบ๊ายบายน้องเขาหน่อยนี่ครับประกับจริงครับไปแล้วครับน้องบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับไปแล้วครับไปจริงๆครับต้องบอกว่าติดถนนจริงๆบางคนบอกว่าต้องเข้าซอยลึกเปล่าไม่ต้องนะเนี่ยครับติดถนนเลยนะครับโอ้โหนี่มีคนบอกจองไปเมื่อกี้นะครับแคปเบอร์โทรไปแล้วนะครับน่าสนครับต้องมาครับทรงงานแก้ผมบอกนะจะไม่ได้เป็นแบบว่าระบบแบบเปิดรูเดียวจะเปิดแบบเซมิโอเพ่นก็คือเปิดเกือบโอเพ่นนะครับแล้วก็มาแก้เพราะว่าน้องเขาแก้มาหลายรอบแล้วมาเลยมาจบที่นี่ครับครับผมขอบคุณมากนะครับที่ติดตามนะครับงั้นผมขอจบเลยนะครับครับผมจบด้วยตึกทีละครับทีนี้ครับทีละพรครับเบอร์โทรเผื่อคนจะแคปไม่ทันใครดูจบแล้วอารมณ์ค้างอยากมาปรึกษาเลยนะครับเรามีเบอร์โทร020263265นะครับราคาเมื่อกี้เคสเมื่อกี้ประมาณเท่าไหร่โอ้ราคาเคสเมื่อกี้เป็นราคาแก้นะครับครับถ้าราคาปกติมันอยู่ที่ 75,000 บาทนะครับถ้าเป็นราคาแก้เนี่ยราคาไม่เกินแสนไม่เกินแสนใช่ไม่เกินแสนนะครับแล้วแต่คนนะครับแล้วแต่คนแล้วแต่วัสดุแล้วแต่ทรงใช่ใช่ผมต้องแนะนำว่าแนะนำให้มาปรึกษาก่อนปรึกษาที่เนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับนัดวันแล้วเข้ามาได้เลยครับโอเคนะครับขออนุญาตจบเลยนะครับสวัสดีครับ